หลังมีปัญหากันอีกครั้งผ่านทางอินสตาแกรมกับอดีตเพื่อนสนิทดิวอริสราโดยมีไผ่วันพ้อยเป็นคนกลางด้านไฮโซสาวชัญญาธรรมดาได้ออกมาเปิดใจว่ารู้สึกน้อยใจที่พี่ชายคนสนิทเข้าข้างหวานใจมากกว่าแต่ทั้งนี้ก็ได้ปรับความเข้าใจกันแล้วพร้อมยืนยันไม่ขอเคลียร์กับดาราสาวเพราะอยากให้ต่างคนต่างอยู่ค่ะดูท่าจะไม่จบง่ายๆค่ะสำหรับสงครามโซเชียลระหว่างอดีตเพื่อนซีชัญญาธรรมดากับดิวอริสราที่มีไผ่วันพ้อยเป็นตัวกลางสำคัญซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเปิดศึก Emotion Strawberry ใน Instagram กันไปแล้วส่วนเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ปะทะคารมผ่านตัวอักษรกันอีกครั้งเมื่อมีเพื่อนลงรูปคู่ชัญญาและนางร้ายหน้าสวยดิวอริสราก็มาคอมเมนต์พร้อมด้วย Emotion รูปอุจิซึ่งก็ทำให้ฝากไฮโซสาวทนไม่ไหวตอบกลับด้วยการแคปภาพมาลงใน Instagram ของตัวเองพร้อมบรรยายใต้ภาพด้วยข้อความในเชิงจิกกัดเช่นกันซึ่งเรื่องราวก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเพราะคนกลางไผ่วันพ้อยก็ดันเข้ามาคอมเมนต์และดูจะเข้าข้างหวานใจคนปัจจุบันดิวอริสราเสียด้วยจนทำเอาน้องสาวคนสนิทอย่างชัญญาออกอาการน้อยใจไม่น้อยเลยค่ะงานนี้เมื่อมีโอกาสได้เจอตัวชัญญาเธอก็ได้ยอมรับว่ารู้สึกน้อยใจไผ่วันพ้อยจริงที่เอ็นเอียงไปทางอีกฝ่ายมากกว่าแต่ทั้งนี้หลังเกิดเรื่องก็ได้มีการปรับความเข้าใจกันซึ่งส่วนตัวคิดว่าปัญหาได้จบแล้วพร้อมยืนยันไม่ขอเคลียร์กับผู้กรณีดิวอริสราเพราะอยากให้ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าค่ะหลังตอนที่ทะเลาะกันตอนแรกคือยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็มีรอบนึงที่โทรแบบสุดจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ไผ่ก็บอกว่าฝั่งพี่อ่ะเป็นน้อยใจเรื่องนี้ฝั่งเรามีน้อยใจเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือปรับความเข้าใจกันแต่ก็คือก็ตอนนี้ก็คงต่างคนต่างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีบางเรื่องที่ทำให้พี่ไผ่เข้าใจผิดแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่คิดว่าทำไมเขาถึงยังไม่จบนะนี่เขาก็คบกันไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละสิตอนนี้คงจบแล้วล่ะไม่ได้ผิดใจไม่ค่ะแฟนแฮปปี้มากกับชีวิตตอนนี้คือกับคนต่างอยู่แล้วเป็นไปได้อยากคุยอยากเคลียร์กับตัวเองไม่เคลียร์คือตอนนี้คือเหมือนตัดเพื่อนกันไปเลยเขาบอกว่าเราไม่เคยเป็นเพื่อนกันก็เลยไม่เป็นไรไม่เป็นก็ได้และถึงแม้จะเกิดอาการน้อยใจพี่ชายคนสนิทที่ให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าตัวเองเซเลบคนดังชัญญาก็ยืนยันว่าเธอเองยินดีที่พี่ชายคนนี้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีหลังตามหาคนที่ใช่มานานโดยจากนี้หากมีโอกาสได้เจอก็สามารถเจอได้แต่คงไม่เข้าไปสนิทสนมเหมือนเดิมอีกค่ะ